ตื่นเช้าวันที่2นะครับตอนนี้ทีมงานก็ตื่นแต่เช้าแล้วหมดแล้วหรอทำกับข้าวรอแล้วครับไม่มีแล้วอ่ะวันนี้มีอะไรกินแค่เมนูเมื่อเช้าครับใช่ไหมของเหลือเมื่อวานไม่เป็นไรอ๋อต้องประหยัดนิดนึงดูครับนอนเพิ่งตื่นครับตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะกินข้าวแล้วก็จะเก็บสัมภาระเพื่อจะเดินทางต่อครับแต่ก็จะช้าๆหน่อยครับเดี๋ยวดูเก็บสัมภาระของแต่ละคนกันเทรนเนอร์ไม่เก็บเร็วครับครับเก็บเร็วจังครับเนี่ยอ๋อของมันเยอะครับอ๋อเก็บไปเลยใช่ไหมครับเก็บไปเลยพื้นที่แต่ละคนดูของเรากันของเราก็ยังไม่เก็บเลยกระจัดกระจายอยู่เขาบอกเมื่อคืนที่ฝนตกเราหลับไปตายแล้วไม่รู้สึกเลยนี่ครับที่นอนของผมเมื่อคืนเนี่ยกระจัดกระจายเหมือนกันครับสภาพเมื่อวานนี้ดูครับร่องรอยเด็กกับคนเป็นประจำเดือนครับโดนท่ากัดเต็มขาเลยแล้วดูตอนนี้เลือดยังออกไม่หยุดเลยนี่ยังไหลออกตลอดตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้หยุดแล้วครับขานี้ก็ไหนนะขานี้ก็หยุดแล้วแต่ที่เหลือยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวไปทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะคงจะมาเก็บของแล้วก็จะเดินทางไปแคมป์2ต่อครับจะออกสายๆหน่อยตอนนี้ก็เก็บแคมป์เรียบร้อยครับแคมป์แรกแล้วจะย้ายไปแคมป์2จะไปแคมป์2ต่อแล้วครับตอนนี้กำลังเคลียร์ของอะไรกันครับรอไฟดับครับเก็บแคมป์เรียบร้อยทีมลูกหาบทีมลูกหาบยังไม่พร้อมครับตอนนี้เป็นไงครับเปาพร้อมเดินทางไหมครับทำไมเปาไม่พูดอ่ะพร้อมพร้อมมากเลยครับผมโอ้พร้อมให้น้ำเกลือแล้วพร้อมให้น้ำเกลือแล้วนอนหยอดน้ำเกลืออยู่เสียเลือดเยอะครับวันนี้ผมก็เสียเลือดเยอะเหมือนกันไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมท่ากัดแต่ผมเดี๋ยวรอดูว่าเราตอนนี้เราน่าจะออกเดินทางประมาณ10โมงตอนนี้10โมง15อีกสัก5นาที10นาทีก็จะออกเดินทางเดี๋ยวจะเดินไปแคมป์2อันนี้ข้างบนนี้เรียกอะไรนะพี่คอยคอนางนอนครับเราจะขึ้นไปตรงคอนางนอนไปดูพระอาทิตย์ตกกันเดี๋ยวรอติดตามดูครับเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแต่ละคนรถติดใช่เลยได้พักเหนื่อยดูหน้าคนถ่ายกับพี่เดี๋ยวก็เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้เหนื่อยเหมือนกันร้อนนะร้อนนั่งพักกันก่อนครับทางลื่นครับรถเลยติดนิดนึงภาพบำบัดเลยเชิญน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำเติมมาสงสัยจะหมดแล้วเนี่ยเพราะเติมมาเยอะแล้วนะไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้เนาะดูครับรถติดยานะโดนครับเทรนเนอร์โดนอะไรเมื่อกี้นี้อุ้ยนี่ตอนระวังผึ้งโดนผึ้งผมโดนผึ้งใส่คางครับตรงไหนครับดูนะใช่พี่ต้องขึ้นด้านนี้นะครับระวังนะไหนดูแผลดิครับผมโดนพึ่งใส่คางครับโดนเข้าเต็มๆแล้วตรงนี้เมื่อกี้แบบโยกหลบไม่ทันเลยเลยหมัดฮุกเข้าไปเลยหมดโดนฮุกเลยเอมระวังพึ่งเอมตรงนั้นน่ะเดินไปเลยเอมเดินไปเลยเอมเดินไปเลยพึ่งอยู่ตรงขาซ้ายตัวเองแหละเดินไปน้องนู่นนู่นนู่นเดินไปเลยตามรอยไปเลยมีพึ่งครับอุปสรรคโดนไปหนึ่งครับแต่ไม่น็อกใช่ไหมครับเกือบน็อกครับเมื่อกี้เป๋เลยครับกรรมการนับ8นะเมื่อกี้นับ8ครับแค่อะไรนะเฉียดคางอ๋อเฉียดไปคางนิดนึงยังไม่โดนเต็มโดนเรียบร้อยครับทางเดินกำลังจะขึ้นเขาครับสูงมากเดินเดินตามอะไรนะ
ไปตามร่องเขาเดินตามร่องเขาเลาะลำธารเดี๋ยวเราจะไปจุดพักกันแต่สภาพแต่ละคนตอนนี้สุดดูฮะคนจัดทริปเราถึงจุดพักครับตอนนี้ลำธารด้านหลังลำธารไหลมาพอได้พักน้ำเย็นๆครับเหนื่อยไหมครับพี่เปาจิ๊บจิ๊บครับผมเป็นไงครับพี่เทรนเนอร์เดินอีกสักสิบกิโลพี่นนท์ล่ะครับจิ๊บจิ๊บครับผมพี่ยศพี่ยศพี่ยศเหนื่อยไหมสบายครับโอ้ผมเหรอไม่สบายเลยตอนนี้ปวดขาไปหมดแล้วอู้น้ำเปลืองน้ำเปลืองไปกรอกน้ำได้ด้านหลังน้ำด้านหลังกรอกได้น้ำเย็นเชียบเดี๋ยวพักก่อนครับแล้วจะเดินทางต่อกรอกน้ำมาได้แล้วครับโดยน้องเปากรอกมาให้ตรงลำธารน้ำเย็นมากเลยเนี่ยสังเกตดีๆมีไอน้ำนะอร่อยเหมือนน้ำแช่ตู้เย็นครับอร่อยมากเป็นกระสุนโดยเฉพาะเลยเนี่ยตอนนี้กำลังตามหาปืนอยู่ครับตามหาปืนไม่มีปืนเลยนะจะเป็นไอดอลมีแต่กระทะกับยาใช่ไหมกำลังตามหาปืนอยู่จ้าชุดคิวได้อย่างเดียวตอนนี้คิวได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ยิงปืนกันไม่ได้แล้วยาบ้าโดดลงมาจากเครื่องบินหยิบได้แต่กระทะไงแต่ละก็มีอย่างเดียวไงเดินมาใกล้ถึงจุดแคมป์2แล้วครับเปาเป็นไงครับไหวเลยครับผมไหว2คนล้างท้ายเหมือนเดิมครับวันนี้ขาบ้วยครับผมขาบ้วยขาบ้วยรอขาบ้วยได้ยินเสียงเจ้าๆด้านนู้นแล้วฮะน่าจะถึงกันแล้วรอเด้อเฮ้ยยิ้มไม่ก่อนว้าในที่สุดเราก็ถึงแล้วครับผมเออในที่สุดก็ถึงจุดตั้งแคมป์แล้วดูวิวข้างหลังฮะจะเห็นอันนี้เป็นเมืองกระบี่นี่ฝนฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่ทีมงานก็มาถึงก่อนหน้านี้แล้วกางเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วดูครับนี่ครับทีมงานมาถึงแล้วมีแอ่งน้ำฮะใกล้ๆของเราเงี้ยอ้าวผู้ชายนูดไปยืนอะไรตรงนั้นครับถึงแล้วสภาพจุดกลางแคมป์เดี๋ยวผมต้องไปหาที่กลางเปนอนกับเปาแล้วครับใหญ่ไหมตึ้งไหมเนี่ยในข้างในเลยกลางเปนข้างในได้แล้วโอ้เรื่องเนาะหลังจากกลางเปเสร็จครับเนี่ยเมนูเราต่อไปผัดกะเพราครับผัดกะเพราแล้วก็เมนูแพ้ปลาครับต้มมาม่าต้มมาม่าออเดอร์มาค่ะออเดอร์ออเดอร์ก่อนจริงจังแล้วไม่ออเดิร์ฟแล้วใช่ไหมเนี่ยจริงจังไม่มันเป็นออเดิร์ฟจริงๆอ๋อเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยก่อนโอ้โหมะเขือเทศเนี่ยใส่มะเขือเทศด้วยในมาม่าเนี่ยอร่อยเลยเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วหิวครับขณะนี้เวลา 13:16 น.เอากำลัง13อยู่13แล้วเปาเป็นไงครับชิวๆชิวๆครับชิวๆดูครับวิวเรามองไปจะเห็นจังหวัดกระบี่ไม่อำเภอกระบี่นุ่มอำเภออะไรนะพี่อำเภอเขาพนมครับน่ารัก ได้เปล่าอะไรครับกะเพราไก่ข้าวสวยร้อนๆจริงๆจะเป็นกะเพราไก่แล้วก็มีไข่ดาวนะอืมไม่เป็นหรอกไข่เจียวทีเดียวคำโป๋มากพี่แนนเมนูถัดไปครับคุณหมอจิ๊บกำลังจะทำป๊อปคอร์นให้กินป๊อปคอร์นไหมป๊อปคอร์นไหมป๊อปคอร์นไหมนะไม่อ่ะไม่สุกแล้วก็เทใส่เลยเยอะประมาณให้มัน
เอาคนก่อนเยอะมากอ่ะมันเยอะจริงจริงไม่ใช่มันจะไม่ระเบิดเปี๊ยกปากใส่ถั่วเลยรีวิวอาบน้ำกลางป่าครับโดยน้องเปามีแอ่งน้ำเล็กๆให้น้องเปาได้อาบน้ำครับสดชื่นไม่อาบน้ำมากี่อาทิตย์แล้วเปาสองวันแล้วสองวันโดนน้ำนิดนึงมีความสุขมีแอ่งน้ำเล็กๆข้างแคมป์เราครับหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปพักผ่อนกันนิดนึงเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดินขึ้นยอดครับใช่ครับผมนี่ยอดเขานี่ด้านหลังเรานี่ครับจะไปเดินขึ้นยอดแล้วเราไม่รู้ว่าฟ้าคงไม่เปิดไม่รู้จะเห็นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าแต่ขึ้นไปลุ้นให้ฟ้าเปิดแต่ก็ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันภาพเดินขึ้นก็เหนื่อยเดินขึ้นมาแวบเดียวเส้นทางเป็นเดินผ่านโขดหินเพื่อวิวสวยครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมาไม่ถึงน้องนนท์บอกว่าถ้ามาแล้วไม่ขึ้นเหมือนมาไม่ถึงต้องขึ้นครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงจุดที่จะต้องดึงเชือกขึ้นครับไหวไหมดูครับฉันไม่แน่ใจหมอเจี๊ยบกำลังปีนขึ้นไปแล้วพี่นกก็ไม่อยู่ช่วยหมอเจี๊ยบด้วยครับ อยู่แล้วไปเออหรือว่าให้เราไปก่อนเออให้พี่ไปก่อนก็ได้พี่ทำไว้ก่อนดีกว่าให้พี่ตูนไปก่อนจะได้รอดึงพี่ถึงครับเดินมาประมาณเกือบ1ชั่วโมงถึงแล้วทีมงานมาถึงก่อนแล้วมองไม่เห็นวิวอะไรเลยตอนนี้ทีมงานกวางมือให้ไปทางนี้สวยเราถอดเสื้อข้างในเราเป็นสีแบบนี้วิวข้างหลังพระอาทิตย์ครับปากไม่เดินไม่มีแรงเดินใช่สวยงามได้เร็วนะครับตอนนี้หลังจากถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยเก็บบรรยากาศทั้งหมดกำลังจะเดินลงครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเดี๋ยวมันจะมืดไปมากกว่านี้ไปไหนครับเปาไปที่พักครับผมจะไปที่พักแล้วใช่ไหมครับเนี่ยกำลังเดินลงทางยากนะครับเพราะมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยเปิดแฟลชถ่ายครับทุกคนทีมงานกำลังเดินลงไปครับลื่นครับกลุ่มแรกเดินลงไปแล้วของเรากำลังเดินตามอีกชุดผมปิดท้ายไว้เพื่อคอยดูแต่ละคนครับหิวครับหลังจากเดินลงมาครับมื้อเย็นของเราแต่ละคนหิวโหยเมนูนี้เป็นข้าวต้มไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ครับเปล่าได้ยังครับข้าวต้มแล้วก็ตักไว้จานจานหนึ่งก็ได้เนี่ยพี่ยศผัดเขาเรียกผัดพริกแกงหมูแกงหมูดูครับแต่ละคนหิวโหยมากเลยเทรนเนอร์โอเคไหมครับเทรนเนอร์สุดยอดเลยไหวนะครับยอดแล้วเครื่องปรุงไหมเอาครับพี่ขอเครื่องปรุงเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับเมนูก่อนนอนครับของหวานตบครับเราหักคอตัวเองแล้วก็สืบนาเฮฮาครับปาร์ตี้ของหวานก่อนนอนโอ้เต็นท์อยู่ตรงนี้เองไม่ไกลเลยเต็นท์ปิดคลิปวันนี้ครับวันที่2กินข้าวอิ่มกันแล้วก็นั่งสืบนากันนิดนึงก็นอนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นเก็บแคมป์แต่เช้าแล้วไม่เกิน9โมงก็จะเดินลงไปข้างล่างกันครับตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับว่าเราจะเดินลงยากลำบากขนาดไหนครับสวัสดีครับ